ำเนียงเป็นสื่อจากพระเอกที่ชื่อเอกชัยก้มกราบแทบเท้ากล่าวทักทายแฟนๆมากมายรักมันนะครับวันนี้ถ้าใครอยากจะให้รางวัลเอกราชนะครับท่านให้กับน้องเชียวได้เลยนะครับนี่คือลูกชายคนโตของเอกที่ครับเขาตั้งใจนะครับอยากจะให้เป็นศิลปินลิเกครับผมวันนี้ได้ออกหน้าเวทีเป็นวันแรกนะครับครับรับด้านซ้ายเลยครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอบคุณท่านร่อนใจที่มีกับพระเอกชัยราชันนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อนะครับที่อยากให้ลูกชายเล่นลิเกนะครับวันนี้ก็สารฝันของคุณพ่อให้แล้วนะครับขอบคุณรางวัลทุกรางวัลนะครับที่มอบให้กับลูกของน้องเอ็กซ์คนโตนะครับน้องเจลมานี่ด้วยลูกขอบคุณครับรางวัลใจนะครับทีวีกับสองเพลงวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับใจเย็นครับจางเด็กยังไม่ค่อยเก่งไม่รู้หลักครับต้มหูร่วงต้มหูลิเกร่วงเก่งเท่าไหร่ครับขอบคุณพี่กุ้งนะครับเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่รักน้องเอ็กมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะที่ให้รางวัลลิเกรวยกันมากเหรอครับอยากหยุดความเศร้าเอาให้มันสุดแต่น้ำตามันหยุดกันไม่อยู่ใจผมสลายใครๆก็รู้ขอบคุณครับมันช่างขอบคุณมากครับหดหู่ปั๊บปั๊บมหันขอบคุณนะครับขอบคุณ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 มากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับไปอยากหยุดความเศร้าเอาให้มันสุดแต่น้ำตามันหยุดกันไม่อยู่ใจผมสลายใครๆก็รู้มันช่างหดหู่มหันหกวันมันคลายเหมือนใจจะขาดไม่มีเอกราชกันอีกแล้วคือเอ็งดังก้องแล้วอีน้องแก้วคนชมคนแซวเสียงสั่นไม่อยากกังวลแต่ผมทนไม่ไหวต้องแอบร้องไห้ทุกวันขอบคุณมากครับเส
ียงปรบมือเป็นกำลังใจกับพระเอกเอกชัยราชันสักครั้งครับผมขอเชิญน้องๆบ้านราชันใครที่ว่างช่วยยกถังพระป่าไปถวายด้วยครับนะครับวันนี้ครับน้องเจลนะครับซึ่งเป็นลูกชายคนโตนะครับซึ่งจากนี้ก็คงจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับในบ้านราชันของเราแทนผู้เป็นพ่อนะครับยังไงก็ฝากนะครับฝากไว้ให้ท่านผู้ชมให้กำลังใจด้วยจริงๆแล้ววันนี้ขึ้นเวทีเป็นวันแรกใช่ฮะก็ไม่ไรฝึกไปนะอนาคตก็จะได้มาแทนพ่อเขาบอกว่าเขามีกลอนจะร้องให้ท่านผู้ชมด้วยงานสักกลอนลูกเสียงตัวมือดังสักครั้งครับครับสักครั้งหนึ่งให้หลานคืนนี้พระเอกวราวุธมาสวมชุดลิเกมาร่วมกลุ่มทุ่มเทให้มีเสน่ห์ลำลองไม่ว่าแสดงบทไหนก็ตั้งใจเรียนรู้ได้ฝึกสอนจากครูให้มองดูคงแค่วผมอยากจะมีแฟนคลับมาช่วยประคับประคองเสียงตบมือดังสักครั้งครับผมขอบคุณครับฟังก็ได้ครับนี่ครั้งแรกเลยพี่ครั้งแรกในชีวิตเลยครับขึ้นไปยังไงหรือว่ามีอนาคตควรจะเลี้ยงไว้แล้วก็ฝึกสอนไปเรื่อยๆอายุเท่าไหร่ลูก11ครับ11ขวบเรียนชั้นไหนครับป.5 ครับป.5 นะครับก็เดี๋ยวก็ส่งอย่างน้อยก็นี่เป็นบัณฑิตแบบเขาด้วยนะส่งหลานเรียนไปด้วยครับวันนี้คงให้น้องออกมารับใช้นะครับถ้าเกิดตอนนี้พ่อเอกดูอยู่หนูอยากจะบอกอะไรกับพ่อลูกอยากบอกอะไรพ่อลูกพ่อไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมเล่นลิเกแทนพ่อแล้วโอ้นะครับนี่เป็นความใฝ่ฝันของเด็กนะครับนะฮะแต่ปัญหามึงจะไปเล่นที่ไหนเนี่ยแต่ปัญหาโจพี่หลุยไอ้เหี้ยน้ำตากำลังจะไหลเลยกูโจมึงพี่เขาไม่อยากให้คิดเศร้ามากน้ำตากูกำลังจะมาเลยคนเราคนที่จากไปถือว่าเขาไปสบายแล้วจริงๆแล้วผมว่าสังคมเนี้ยกับคนที่ช่วยเหลือคนอื่นคนที่มีน้ำใจเพื่อนฝูงทุกคนรู้ว่าเอฟมีเป็นคนที่มีน้ำใจครับผมแต่ทำไมต้องเป็นคนที่โชคร้ายไอ้คนที่หน้าตายก็ไม่กับพ่อมันนะหน้าตายมึงคิดวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรแต่เดินโชว์จมูกวันๆกูละท้อนะวันนี้ก็ผมก็คงพูดมาเยอะแล้วนะครับน้ำตาก็ไหลไปเยอะแล้วกับว่าเมื่อกี้ตั้งใจจะไม่ไหลแล้วนะครับก็มีมากระปิบกระปอยนิดหน่อยเอาเป็นว่าเมื่อเย็นนี้อยากจะพูดแต่ว่าผมตั้งสติไม่ได้พูดอะไรไปโดยที่มันไม่ได้เป็นสาระเท่าไหร่เลยพอมานึกดูตอนนี้อยากจะพูดนิดเดียวครับอยากจะพูดว่าถ้าเกิดน้องมองอยู่น้องมองลงมาแล้วเองจะรู้ว่าพวกพี่รักเองครอบครัวเรารักเองผู้ชมรักเองไปให้มีความสุขเอกราชราชันครับก็ฝากหลานไม่ได้ชื่ออะไรลูกบอกให้อีกครั้งคนดูจะได้จำเอาไว้เจลครับฮะชื่อลิเกชื่อลิเกลูกวรวุฒิพระเอกวรวุฒิกระดูกเหล็กไม่ใช่อันนั้นรถไต่ถังครับนี่ลิเกเรียนนักมวยครับเขานั่งอยู่นี่พระเอกวรวุฒิราชันนะครับพระเอกท่านใหม่นะครับฝากไว้ในหัวใจท่านด้วยครับผมเจลรับรางวัลท่านข้างๆด้วยมีจากน้องอ้อมพิยดาอ้อมพิยดามาในนาครับลูกสาวของครับผมคุณพี่หมีเฉลิมชัยมาในนานะครับขอบพระคุณน้องอ้อมนะครับอ้อมมีสัก200มั้ยอ้อมเอ้ยโหพอแล้วเดี๋ยวให้น้องเจียวเอาตังค์เข้าไปนับนะครับแล้วเราจะได้เข้ารูกันเข้าเรื่องเอาตังค์เข้าไปนับวันนี้พี่ตั้งใจมาลิเกให้หลานนะครับแต่จริงๆแล้วชุดเนี่ยก็ยืมเข้ามาถ้าไม่มีจริงพี่ยืมชุดนั้นก่อนได้ป่ะอ่ะนะครับขอเสียงปรบมือให้หลานเจียวนะครับอาจจะให้เข้าไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวไปแสดงเต็มที่ครับที่วิทยุเรานะไปทางนู้นหรอกเจียวไปลูกไปดูตังหลานให้ดีด้วยอย่าให้หายนะสวัสดีก่อนสวัสดีครับตบมือให้น้องเจียวครั้งครับผมขอบคุณมากครับไอ้มหาดเล็กของกูทุกคนเข้าเจ้าค่ะ
กูปรับตัวไม่ทันจริงอะเนี่ยหลังจากที่มาดมานาเลมันให้สัญญากับกูพี่ชายเมื่อกี้มันยังร้องอยู่เลยว่าจะส่งเครื่องบรรณาการถึงสารวินครับผมนี่มันกี่วันแล้ววะมาถามกูทำไมกูก็โดนจับมาเหมือนกันอ๋อมันจะหาฝ่าพระบาทนู้นพี่ชายตอนนี้ครบกำหนดพระเจ้าข้าเจ็ดวันแล้วพระเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นแสดงว่าพวกมันตบัดสัตว์กับกูไอ้เมฆกับพัดเมื่อมันไร้ความหมายพระเจ้าข้าตอบแผ่นดินมั่นมันอะไรไปเบิกตัวมันมารับด้วยก้าวไปเบิกตัวมาฉากนี้เสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องเบลอเนกราชเฮ้ยเดี๋ยวลิเกโอ้โหเสียงไอ้เบลมึงออกมานี่ขนาดนี้เลยเหรอออกมาก็ต้องขนาดนี้อยู่แล้วแล้วไหนบอกสอนรามเพราะไอ้ตัวก่อนหน้ากูที่ออกมาแหละตัวแก่ๆทั้งนั้นโอ้ยเบลโอ้มึงนี่ปากพอๆกับพ่อมึงเลยนะใครบอกสอนรามงานเต็มปีวะไอ้ไอ้งานช่วยลาได้ขอโทษเต็มปีกูจะมาขอเล่นนี่เหรอไอ้เมฆกับพัดมาแล้วพุชค่ะองราชบุตรพินทุมาศพระเชษฐาของมึงให้คำมั่นต่อกูเข้าไว้ภายใน7วันจะส่งเครื่องบรรณาการมาเบลรับรางวัลด้วยไปรับรางวัลก่อนที่ตายแล้วจะไม่ได้ใช้ขอบคุณมากครับมึงหัวเราะพองอ่ะนึกอะไรไม่ออกครับขอบคุณแม่มากครับขอบพระคุณนะครับคุณนายมหาหิงคุณหญิงสระแหน่ทุกท่านขอบคุณนะฮะเมื่อกี้ก็มอบรางวัลให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะมึงบอกให้แฟนขับมึงลุกมาทีเดียวเลยแล้วปักหมุดตรงไหนครับปักหมุดเลขบัญชีไว้ใต้เวทีแล้วหน้าจอใต้เวทีปักให้หนูเลยเฮียเอาใครชอบได้โอนเข้ามาเลยไงซื้อมาลัยได้ลุกมาเลยนะครับจะได้ชมลิเกทีเดียวเลยอยู่ไหนเนี่ยครับผมมาแล้วผัวกูมาแล้วใครอ่ะนี่ผัวกูโอ้เฮ้ยจริงๆแล้วอันนี้คุยแต่เรานะพี่เออคุยไปคุยแต่เรานะเออรายได้ดีนะทำไมเราไม่เผามันทีละครึ่งวะนี่เฮ้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าพ่อคุณเผาไว้ครึ่งเดียวเองอ้าวครึ่งอ่ะเดี๋ยวกูจะจัดอีกรอบนึงขอบพระคุณนะครับรองใจนะครับที่เป็นกับเอกไม่เดี๋ยวเล่านะครับขอบพระคุณมากครับนพรัตน์กูกลับไปแล้วกูยังไม่ได้กลับเลยนะครับแล้วทำไมไม่กลับก็ไอ้เหี้ยเนี่ยก็ไม่กูกลับไอ้เหี้ยหัวหน้ากูลั่นนะครับให้เกียรติหน่อยงานช่วยมึงเลยให้เต็มที่หน่อยรางวัลมาทีเดียวเลยนะครับครับไม่เป็นไรขอบคุณน้องเบลด้วยนะครับครับผมน้องเบลได้พูดไว้นะครับศิลปินนะครับมักหน้าหลายตานะครับที่ทางเวทีนะครับวันนี้ผมทักทายหมดไม่หมดนะครับก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับครับครับวันนี้นะครับพี่เบิร์ดนะครับก็อย่าถือสาน้องบางทีมองหน้าบางทีเยอะรู้จักแต่บางทีผมนึกชื่อไม่ออกใช่เดี๋ยวมาอดนอนด้วยน้องโออะไรนพก้าวแก้วยอดอะไรเนี่ยไม่ใช่เขาชื่ออะไรกูจำใครไม่ได้สักคนเกียวก้าวมันตายแล้วเอาเหรออ๋อไอโอนพก้าวนะฮะยังอยู่อีกคนขอบคุณน้องเบลด้วยนะครับเมื่อเย็นก่อนมาทำการแสดงบอกว่าวันรางวัลวันนี้ทั้งหมดของน้องเบลจะมอบให้กับน้องเจลลูกน้องเอ็กครับผมขอบคุณมากครับขอบใจล่วงหน้านะเบลเอ้ยขอบใจเฉี่ยเลยกูให้แน่แต่กูให้เป็นพวงๆไปมึงจะเอาหมดเลยหรือไงเราอ๋อแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากูให้เขาหมดกูให้น้องหมดแล้วกูจะเอาที่ไหนใส่ซองงานมึงอ่ะอ้าวเดี๋ยวไอเบลฮะคำว่ามึงเนี่ยมันรวมอยู่ทั้ง4คนมึงคนไหนไม่เกี่ยวกับพี่เอกเขาไม่เกี่ยวไอ้เฮียนี่อยู่เป็นไอ้เฮียแก่ที่สุดในนี้ก็กูแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับเออขอบคุณมากครับครับไหลมาเทมาทีเดียวเลยนะครับผมขอบคุณมากครับครับก๊อฟช่วงนี้กำลังแย่กำลังช็อตมากเลยพี่ยศขอบคุณมากโอ้โหไอ้ชิบหายพวกมึงช็อตมันช็อตกูพวกกูคงไหม้แล้วล่ะขอบคุณครับเฮ้ยอยากได้รางวัลเยอะทำไมวะอยากได้ไหมลองตายบ้างดิเชื่อดิพี่เอกจัดให้อย่างนี้เลยไอ้เหี้ยกูบอกก่อนเลยถ้ากูตายนี่คนร้องไห้เยอะนะสงสารไอ้เหี้ยนี่กูติดไว้บานแบกเลยกูนี่ดาวตลกคาสิโนนะไอ้เหี้ยโควิดครับเบลนะครับที่ทยอยกันมามอบครับผมให้กับน้องนะครับครับผมวันนี้ที่สละเวลามานะครับเบลฮะบอกขอให้ลุงสัก200ได้มั้ยยังไม่เข้าเป้าแล้ววะทําไมรถเก็บน้ํามันน้ํามันลดหมดอ่ะขอบคุณทุกท่านละกันนะครับที่วันนี้อุตส่าห์มาเป็นเกียรตินะครับครับผมการทำงานชาปนกิจศพนะฮะครับก็ขอบคุณลิเกทุกคนด้วยนะฮะที่อุตส่าห์วันนี้มามากมายเลยที่พี่แสบสามารถหลอกมาได้เยอะขนาดนี้เขามาเพราะเขารักพ่อแสบรักน้องเอ็กอ๋อครับขอบคุณเชื่อไหมงานพ่อมันพี่แสบตายไม่มีใครมาไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะกลัวจมูก
หมดยังมึงอ่ะหมดแล้วในเมื่อพระเชษฐาของมึงให้สัญญาต่อกูไว้ว่าภายใน7วันจะส่งบรรณาการมาถ่ายตัวมึงแต่ชีวิตมึงมันคงไร้ด้วยความหมายเพราะฉะนั้นวันนี้ครบวันที่7พี่เอกรับรางวัลครับขอบคุณครับรับกัน2คนเลยมึงเชื่อกูพระเอกได้โจ๊กต้องได้มึงดูให้ดีเขาถือแบงค์ปลีกมาเท่าเปล่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบขอบคุณนะครับขอบคุณน้ำใจนะครับที่มีกับพระเอกเอกชัยราชันและพระเอกน้องเบลเด็กลาบนะครับผมกูเดินมาประคองหัวหน้าครับครับผมขอบมากครับหัวหน้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือวันตายของมึงทหารท่านผู้ค่ะจับมันขึ้นตะแลงแกงโอ้จะตัดหัวมันไปกับมึงหมดสิทธิ์เอ่ยอ้างต้องนั่งอื้อผมมาตายด้วยน้ำมือพ่อเองโอ้โหเฮียพ่อเองกูจะฆ่ามึงไม่ลงตรงนี้ทำไมมึงจ้องอีกวางไว้เหรอนางโจ๊กอ่ะกูรักเขาอ๋อคงหมดเวลาเบลบ้าตัวเล็กรับบทพระเอกโชคร้ายมาช่วยพี่ชายต้องตายแน่เชียวได้ออกหน่อยเดียวเสียดายเอาเลยกูจะไม่ร้องขอชีวิตมึงแม้แต่นิดเดียวไอ้เบลมึงกล้ามาอวดเก่งโดยที่ไม่เกรงใจกันไอ้เบลบ้ามึงมาอวดเก่งโดยที่ไม่เกรงใจกันมึงรู้ไหมที่นี่ถิ่นใครรู้ถิ่นใครถิ่นเขานี่แหละกูถึงไม่กล้าพูดอะไรมากไงบอกกับเปลวบ้าเฮ้ยมึงมาผิดบ้านพอนี่บ้านลาฉันน้องชายจำไว้ไอ้พระเอกหลุบรอพี่มีล้อเล่นเดี๋ยวคนดูเขาจะเห็นตัดหัวกูรักเขามึงรักใครนี่มึงบ่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรของมึงเนี่ยกูรักเขารักใครเนี่ยบอสจะฆ่ามันลงนะโอ้ยเนี่ยบอสอะมึงพูดมึงเหมือนมึงอยากจะย้ายคณะมาอยู่นี่ฮะตบปากเลยเดี๋ยวไม่พาไปทำจมูกเหมือนลุงแสบนะโอ้วันนี้ความตายใกล้ถึงตัวเชิญเลยอีกเดียวเธอทั่วมึงจะหายเจ้าค่ะกูจะบอกให้ว่าเอกชัยเขาเหี้ยมฉากนี้มึงเตรียมตัวตายข้ามันเพี้ยกับพวกท่านรับหมดเลยครับช่วงนี้ครับชมการไล่ลำดาบนะครับจะเทพวัฒน์ช้าคนข้าแม่งผิดตัวข้ามันดิอุ้ยองค์ราชบุตรเฮียมวัดน้องพี่เลขาพัดเสด็จพี่เสด็จพี่จะพูดจะกล่าวอะไรกับหม่อมฉันไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าร้องขอชีวิตกับหม่อมฉันกับมันเฮียมวัดนพรัตน์กลับไปแล้วไงวะเราได้เล่นคำสัตย์วาจาไว้ว่า7วันเราจะเอานำของนั้นมาถ่ายชีวิตน้องเราพระอาทิตย์ยังไม่ตกถึงดินเจ้าก็ลืมสิ้นในคำสัญญาของข้าทำไมไม่รอข้าก่อนคนสารวินนั้นใจร้อนข้าคิดว่าไอ้เมฆพัดเนี่ยมันไล่ข้าต่อม่านมันนะเลยข้าจึงจะกุดหัวมันและส่งไปให้ท่านแต่เอ้าในเมื่อวันนี้เดินทางมาแล้วไหนเล่าเครื่องบรรณาการข้าอยากจะเห็นเครื่องบรรณาการที่ข้าเองนั้นจะมาถ่ายชีวิตน้องสาวน้องชายของข้าก็คือสิ่งนี้ผมแปรสัมผัสกับนางเอกส
เสียงอ้อนสุภาพรกลิ่นเกสรมาเป็นพวกขายผ้าพหุรัตน์เลยเมื่อเจ้าปล่อยน้องน้องของข้าเมฆพัดมาแล้วเชิญมารับเครื่องบรรณาการที่แรกตัวน้องข้าไปได้เลยไปเอาเครื่องราดมาไหนกันเล่าเครื่องบรรณาการอยู่ทางนี้สตรีองค์ราชบุตรพิทุมาเครื่องบรรณาการเมื่อท่านให้กับข้าข้าจะทำสิ่งใดก็ได้ใช่หรือไม่สุดแท้แต่ใจท่านหากจะคิดเอาหญ้าอ่อนมาป้อนคอโคและคิดว่าข้าจะเสียเหลี่ยมต่อท่านผู้คิดผิดจับมันขึ้นตะลังกันเจ้าพี่น้องพี่น้องพี่เสด็จพี่ไม่ก็หม่อมฉันยอมตายแทนน้องเสด็จพี่ไอ้เบลมึงจำไว้นะชีวิตมึงลมหายใจมีต่อได้เพราะอีรัสตีกูจะฆ่าอีนางผู้หญิงคนนี้แท้ชีวิตมึงมาวัดเปี้ยดาบน้องดีพี่วัดน้องดีพี่วัดน้องดีน้องบีมาได้ยังไงเนี่ยน้องบีพี่นี่กูเล่นเรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อน้องบีพี่วัดใครวะเนี่ยมึงไปเครื่องบรรณาการมาสิเครื่องราชบรรณาการฮะอีนี่จะเอาเข้าบ้านดีกว่าเนี่ยเอาออโต้อย่างนี้เข้าบ้านเหรอคนพี่ไปขึ้นแรงแกงโอ้โหนี่ตัวเมียใช่ไหมเนี่ยมีไข่ด้วยไม่ใช่มึงจะทำอะไรจะผ่านเครื่องราดต่อยด้วยนะคะระนาดกุ้งเกรงเดี๋ยวมึงจะฆ่ามันเนี่ยนะอีตัวพวกนี้มึงปล่อยให้ราขึ้นเดี๋ยวก็ตายเองแหละคนไม่ใช่ขี้ไม่ใช่ต้นไม้รางวัลแป๊บขอบพระคุณนะครับรางวัลใจนะครับที่มีกับนางเอกจติการก็ไปกระจายจัดนะครับขอบคุณนะครับก็ฝากไว้ด้วยชื่อเจียนะครับมึงพูดเหี้ยอะไรบ่นเหี้ยอะไรกุ้งวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานเอกชัยราชันเราจะทำการแสดงกันที่วัดพนอนนะครับอำเภอบ้านไข่บ้านมันจังหวัดฮาแดกกันเราเองนะครับนะครับก็เป็นแรงใจกับพวกเราด้วยนะครับเออไอตัวนี้ดีว่ะตัวนี้ขยันครับเล่นไปเถอะอีนั่นจะสิงรูปเขาอยู่แล้วอีเหี้ยออกไปไกลโอ้นี่แล้วกูตกใจเลยฟันเหมือนกันเลยโอ้ยเบลอีเหี้ยฟันยังก็เล็บขบแมวแล้วนาดทุกได้ยืนที่อื่นไม่จริงเดี๋ยวมึงต้องจำได้โอ้ยเว้ยข้าแม่งไอ้ชิบหายดูหน้าที่ยังอีอย่าแต่งหน้าอย่างปลาดุกตกใจน้องดีพี่วัดเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันพี่คุยใครพี่คุยกูชื่อคุยเหรอคุยของจิ๋มอ้าวพี่วัดจิ๋มเกิดอะไรขึ้นเจอพี่วัดก็ดีแล้วพี่คุยน้องดีมีเรื่องมีความจริงอยากจะบอกวัดสิ่งใดกันเลยน้องดีได้ปกปิดความจริงกับพี่วัดมาโดยตลอดว่าน้องดีคือน้องดีติดแต่ที่แท้จริงแล้วน้องดีคือฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินม่านบรรณเลนามว่าสุรัตน์วดีองค์หญิงสุรัตน์วดีน้องดีเชิญน้องดี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 กูหันไปเจอแต่ผีกระสางอีกแต่จริงๆแล้วไอ้นั่นสมมุติว่าเจอสวยๆบ้างฉันจะโกรธเธอก็คงจะโกรธไม่ได้ใครรับรางวัลฮะเออขอเชิญน้องแหวนรับรางวัลจากน้องปอยนะครับน้องปอยมามอบรางวัลให้น้องปอยลูกท่าเรือนะครับขอบคุณน้องปอยนะครับที่มีรางวัลให้ศิลปินรุ่นแม่นะครับพี่สาวพี่ใครพูดวะเนี่ยขอบคุณน้องปอยด้วยน้องปอยนี่ฉายานางเอกตาสละอิดยังไงครับแต่อันนี้พี่แหวนนางเอกเราฉายานางเอกตัวสละองค์ใช่ไหมเฮ้ยเบลพี่เบลพูดอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบเลยพี่เบลรับรางวัลด้วยจากน้องปอยนะครับขอบพระคุณน้องปอยนะครับ0827521254มึงมีเมียแล้วมึงไม่ชอบจริงๆลิเกแดนเซอร์เนี่ยมึงไม่เข็ดแล้วรู้ได้ไงว่าเขามีเมียฮะรู้ได้ไงว่าเขามีเมียก็หนูเนี่ยเมียมัน
เออนี่มีคู่กันหมดแล้วค่ะกูขอสักตัวได้ไหมคนขอสักคนไม่ใช่ขอสักตัวตุ๋ยด้วยคนอื่นนะอาจจะสวยแน่นางในโรงเนี้ย